สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่เจ้าของไร่มันสารภาพยิงกระทิงอ้างป้องกันตัวตั้งกรรมการสอบพระสงฆ์ปล่อยเงินกู้เข้าสู่รายการ Baby Round Up ค่ะและสำหรับข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนพระสงฆ์ค่ะบอกว่ารับจัดไฟแนนซ์แล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วยจึงต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องพระจัดไฟแนนซ์เนี่ยมันมาพร้อมๆกับข่าวอีกข่าวนะค่ะข่าวพระซื้อบริการทางเพศพระเหมือนกับพระกระเทยอะไรเงี้ยนะค่ะซึ่งมันเป็นข่าวที่ไม่ดีทั้งคู่นะฮะเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าทำไมเอาแต่ข่าวไม่ดีมาก็ข่าวไม่ดีมันเป็นข่าวข่าวดีมันก็ไม่ค่อยเป็นข่าวค่ะเป็นธรรมดาทีนี้สำหรับเราเนี่ยถ้าเราข่าวไม่ดีเรามาเสนอแล้วมันจะทำให้สังคมมันดีขึ้นเราจะเล่นค่ะแต่ถ้าเกิดเราเสนอแล้วมันจะเกิดทำให้เกิดการเรียนแบบนะเป็นกรณีตัวอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนแบบเราก็จะหลีกเลี่ยงนะค่ะกรณีพระปล่อยเอาปล่อยเงินกู้แล้วกันนะฮะพระทีแรกก็บอกว่ามันไม่ผิดพระธรรมวินัยมีออกมาเถียงกันค่ะในช่วงแรกเริ่มแรกนะมันไม่ผิดพระธรรมวินัยก็ใช่สิสมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่มีการปล่อยเงินกู้แบบนี้ดิค่ะแต่โดยธรรมชาติแล้วพระไม่มีอาชีพนะนักบวชไทยนี่ไม่มีอาชีพนักบวชไทยขอข้าวชาวบ้านกินค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณปฏิบัติทำไปเช้าขึ้นมาเขาไปบิณฑบาตหรือคนเขาก็มาถวายเอาอาหารการกินมาถวายเอาของแห้งของเครื่องมาให้นะก็มีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องทำมาหากินปฏิบัติทำอย่างเดียวนะการที่มาทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วสมพระเหลืองเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันไม่มีกฎกติกาในทางพระควบคุมแต่ทางภาษาพระเขาเรียกว่าโลกวัชชะก็โลกติฉินนินทาคุณมาปล่อยดอกอย่างเงี้ยนะ 3% ค่ะอย่างที่สองก็คือว่าพระห่มผ้าเหลืองเอาเงินมาจากไหนมาปล่อยกู้เป็นเงินทำบุญหรือเปล่าเงินวัดหรือเปล่าหรือเป็นเงินสมบัติส่วนตัวของทางครอบครัวอันนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าอาวาสบริหารจัดการเงินวัดไม่โปร่งใสน่าจะเป็นการนำเงินวัดมาบริหารจัดการสมมุติว่าเป็นเงินของไม่ใช่เงินวัดนี่ผิดแล้วนะถ้าเป็นเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวเวลาคุณบวชเนี่ยเขาปล่อยวางไว้ที่บ้านหมดไม่มายุ่งทั้งญาติพี่น้องเขาไม่เอามาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยังไงมันก็ผิดมองยังไงก็ผิดมองยังไงมันก็ผิดล่าสุดก็บอกว่าไม่ใช่โดนปลอมลายเซ็นก็ไปอย่างเงี้ยนะก็ดิ้นไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเมื่อมันเกิดข้อคอรหานินทาซึ่งมีหลักฐานมีมูลอย่างเงี้ยผมอยากจะให้คนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องอย่างนี้ให้เร็วค่ะนะฮะถ้าจะต้องให้สึกก็สึกไปนะฮะอย่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็รอหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพระเนี่ยผมเห็นว่าจะดำเนินการช้าเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาต้องทำให้ไวต้องทำให้ไวต้องทำให้ไวอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เอาออกไปซะค่ะทำให้พระศาสนามันสดใสยิ่งขึ้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ตลกมากๆนะฮะสำหรับพระทำธุรกิจแบบนี้คงมีเยอะกว่านี้นะแต่นี่มันเพิ่งโผล่มาเลยค่ะสรุปว่าก็ต้องรอผลตรวจสอบกันแต่ก็อยากให้ทำให้ไวกันนิดนึงค่ะจากเรื่องราวของพระของวัดนะคะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นกรณีที่เจ้าของไร่มันสำปะหลังค่ะก็บอกว่ารับสารภาพนะว่าเป็นคนยิงกระทิงยักษ์วังน้ำเขียวตายค่ะก็บอกว่าทำเพราะว่าป้องกันตัวนะคะกระทิงเนี่ยจะวิ่งเข้ามาชนก็เลยต้องยิงนี่กระทิงที่สเปนหรือเปล่าค่ะที่สเปนเนี่ยก็ปิดถนนนะแล้วก็มันจะมีเทศกาลของเขาอ่ะประเพณีของเขาอ่ะเขาก็ปล่อยวัวกระทิงแล้วก็คนเนี่ยไปวิ่งไปให้กระทิงมันควิดแล้วก็วิ่งหนีกันเป็นที่สนุกสนานตื่นเต้นกันนะสารอะดรีนาลีนหลั่งเลยนะแต่กระทิงนี่มันกระทิงป่านะค่ะสัตว์ป่าเนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์กินหญ้านะ
ยกเว้นช้างช้างอาจจะไม่กลัวคนแต่มันก็ช้างก็เป็นไล่เจอไล่แทงคนเมื่อไหร่นะถ้าเป็นสัตว์ป่าที่กินหญ้าไม่ใช่กินเนื้อนะมันกลัวคนค่ะคุณจะไปดูกระทิงนี่คุณต้องแอบซุ่มๆไปนะไปเอากล้องไปส่องมันนะมันกระทิงเจอคนวิ่งไล่ขวิดคนนี่ผมว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ค่ะเพราะทางด้านตำรวจเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นะคุณไปถามนักสัตวศาสตร์ดูสัตววิทยากระทิงเนี่ยแถววังน้ำเขียวเนี่ย มันเป็นแหล่งของมันนะมีโอกาสไหมที่มันเจอคนแล้วมันจะขวิดคนค่ะผมว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ยหรือช่วงเนี้ยสัตว์ป่าเนี่ยมันจะต้องหาอาหารกินบางทีมันก็ลุกล้ำเข้ามาในเขตคนทั้งช้างทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีบางที่นะเขาฉลาดนะค่ะแถวจันแถวระยองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาไปขุดเขาไปขุดคูเพราะสัตว์ป่านี่มันข้ามคูไม่ได้เข้าไปขุดคูให้มันเข้ามาแล้วก็เขาขุดคูดักไว้ไม่ให้มันข้ามเข้ามาในนี้แล้วเขาก็เอาคนเนี่ยนะไปนั่งดูมันเอาอาหารไปให้มันแล้วคนไปดูมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการทำแหล่งท่องเที่ยวแล้วกลัวว่ากระทิงเนี่ยมันจะมากินพืชผักในสวนของไร่ของเราคุณขุดคูนิดเดียวร่วมกับท้องถิ่นนะหรือกับรัฐบาลเกษตรจะช่วยเขาก็ขุดคูขุดคูไม่ต้องกว้างหรอกกว้างเมตรกว่า2เมตรมันไม่ลงล่ะมันไม่ลงมันลงคูมันขึ้นไม่ได้มันก็จะไม่มารบกวนเราค่ะนะฮะเป็นกันชนก็จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าอย่างนี้คุณใช้วิธีอย่างนี้บางทีคุณเอาไฟฟ้าไปดักมันก็ตายค่ะเอายาเบื่อให้มันกินก็ตายมันคุณทำแล้วนะบาปกรรมค่ะติดคุกด้วยนะฮะจะไปบอกว่ากระทิงไล่ขวิดบางทีผมฟังแล้วผมนึกภาพไปออกว่าถ้าไปเจอกระทิงที่สวยงามอย่างนี้นะมันเจอเรามันจะไล่ขวิดเราไม่ใช่วัวสเปนค่ะก็ต้องแก้ปัญหากันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างที่บอกนะคะเอาละค่ะในช่วงหน้านะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนประจำสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นในเรื่องของการปรับครม.ประยุทธ์5ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและมุมมองคุณเฉลิมจะเป็นอย่างไรกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ